นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการทาง YouTube ของอสมทเอ่อคลื่นวิทยุ96.5บน YouTube เท่านั้นนะครับทุกเช้าวันศุกร์โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลชื่อรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลหมายความว่าทุกวันศุกร ประมาณย0่สิบนาทีผมจะมองเรื่องราวต่างๆที่เห็นว่ามีความสำคัญในข่าวสารแล้วก็มองในมุมที่มีบริบทหรือมีรูปแบบวิธีคิดในกรอบที่กว้างขึ้นหรืออาจจะกรอบเฉพาะที่วางกำหนดไว้วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จรัชกาลรที่5้าพระปิยะมหาราชมีพระนามหลากหลายนะครับพระองค์สวรรคตวันที่23ตุลาคมปี2453พระชนพรรษาเพียง58ปีมาถึงวันนี้นะครับปี2567 171 ปีผ่านไประองเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่หของสยามประเทศหรือราชนาจาักรไทยที่ครองราชอยู่เนี่ยสีปีแต่พระชนมายุเพียง58ปีวันนี้ผมจะลองนั่งคิดลำลึกแล้วก็คุยไปตามเท่าที่ชีวิตประสบผ่านมาในบริบทของผมว่าเมื่อนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หแล้ว นึกถึงหรือคิดว่าควรจะพูดอะไรได้โดยไม่ต้องมีเนื้อหามีกรอบมีข้อมูลบันทึกไว้พูดง่ายคือไม่มีบทไม่มีสคริปต์ดูซิว่าเราจะคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวร่องสำคัญของรัชนาจาักไทยรัชกาลที่ห้าในเวลา20นาทีเนี้ยได้อย่างไรนะครับผมก็อยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าเมื่อ พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยาการคิดคำนึงถึงพระองค์สำหรับเด็กที่อยู่ในชนบทอย่างผมเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรอันนี้หมายถึงเมื่อ76ปีที่แล้วนะครับเมื่อเกิดมาแล้วก็เติบโตเรียนประถมเรียนมัธยมมาเนี่ยเราแทบจะไม่มีอะไรผูกโยงกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพราะเราเกิดทีหลังนานมากแต่ในหนังสือแบบเรียน ในโรงเรียนเนี่ยมัธยมต้นเนี่ยจะมีแบบเรียนที่ทําให้เรารู้จักพระองค์อย่างที่สุดแน่นอนนะเราเรียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ต่างๆมาตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นหรือเดี๋ยวนี้อาจจะเรียกว่าประถมปลายก็ได้นะครับรู้อย่างชัดเจนว่ามีรัชกาลที่5แต่ว่าหนังสือที่เป็นแบบเรียนที่นึกออกก็จะเป็น สเสด็จประภาต้นมัธยมต้นเนี่ยเราเรียนสมัยนั้นเรียกว่ามัธยมศึกษาปีที่หนึ่งสองสามนะในปี2 5งพันห้าร้อยหกสอหเนหี่เจ็เนี่ยครับผมเอ่อก็ได้มีโอกาสอาา่านแล้วก็พอจำได้ลางๆก็โตขึ้นโตขึ้น,นไปเรียนหนังสือต่างประเทศกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็อ่านหนังสือมากขึ้น สราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ต่างๆเนี่ยพอศึกษาย้อนกลับอีกทีหนึ่งเพราะว่าในชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยมันกลับมาก็อ่านเพิ่มเติมเรียนรู้เพราะว่าความจงรักภักดีเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เกิดแล้วนะครับแต่ข้อมูลความรู้ยละเอียดลึกซึ้งเพื่อมามาอธิบายให้กับคนในยุคใหม่ๆ หรือเพื่อนฝูงที่ไม่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็พยายามทาเพราะว่าถ้าเรารู้จักว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยชอบเอ,อไปไปเที่ยวในต่างจังหวัดนะตอนนั้นเขาเรียกว่าเสด็จประพาต้นประพาต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จําได้จําได้ยาวไม้ทั้งทุกวันนี้แล้วก็อ่านอีกกลับมาอ่านอีกหลายเที่ยวนะครับหนังสือที่ใช้เรียนในสมัยมัธยมต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราอ่านสเสด็จประพาต้นแบบวิเคราะห์คนอื่นเขียนสรุปก็คือว่า ความประทับใจพอนึกถึงรัชกาลที่ห้าปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้แก่แล้วนะนึกถึงเสด็จประพาตน้นว่าพระองค์ลงเรือแล้วก็ขบวนเรือเนี่ยก็นําหน้าไปตรวจด,ดูพระองค์ก็จะปลอมพระองค์พูดง่ายปลอมตัวไปลงเรืออ,อไปเรื่อยเป็นขบวนเรือเล็กๆนะครับปลอมตัวเหมือนคนทั่วไปชาวบ้านไม่รู้แล้วก็แวะท่านโน้นท่านนี้ขึ้นบ้านโน้นขอข้าวกินนั่งคุยชาวบ้านบางคน งงเอ๊ะใครมานั่งกินข้าวกับเรานะนี่คือแม่น้ําท่าจีนนะครับแม่น้ําท่าจีนที่จะย้อนจากกรุงเทพคนครชัยศรีนะเลื่อยไปจนไปถึงสุพรรณบุรีแล้วไปถึงแม่น้ําสแกกลังเนี่ยนี่คือประพาต้นนะแต่ผมก็เลี้ยวไปทางอายุธยาก็มีนะครับมันจะมีคู่คลองต่างๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านเสด็จประภาต้นอยู่เราก็จะสนุกว่าโอ้ ชาวบ้านงงว่าเอะคนที่มานั่งกินข้าวกับเราเนี่ยเหมือนรูปบนข้างฝาเจ้าของบ้านก็บอกเอะนี่เหมือนรูปบนข้างฝาใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินหรืออะไรแบบนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าชื่ออะไรใครยังไงนะครับเพราะว่าอันนั้นหมายความผมจะต้องเอาหนังสือมากกางนะครับเอาเฉพาะเท่าที่จําได้แล้วเล่าว่าจะนึกถึงว่ามันสนุกจังเลยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพัฒตน้นนะฮะและเสร็จแล้วก็จะ จำเห็นภาพมันจะตีกันไปปนกันมานะครับเพราะว่าผมเป็นคนสุพรรณผมจะกลับสุพรรณบ่อยในยุคที่โตแล้วบ้านช่องของพี่ญาติพี่น้องก็ยังอยู่นะครับที่ดินอะไรแล้วก็ยังพอมีอยู่แล้วผมไปที่เดือมบางนางบวชครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปซื้อที่ดินแถวเดือมบางนางบวชเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่ดินเป็นที่นานะครับซื้อจากชาวบ้านที่เขากําลังจะหลุดจำนองในยุค นี่ครัวเรือนนี่นอกระบบเลยพวกนี้ก็อยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีที่หนึ่งแล้วมันก็มีวัดวัดเขาขึ้นหรือวัดเขาพระนั่นแหละนะครับวัดที่ทุกคนก็อาจจะรู้จักว่าสมัยศึกบางระจันนะหลวงพ่อธรรมโชติหลบมาอยู่ที่วัดนี้นะครับแต่วัดเนี้ยครับ เจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าเวลาเสด็จประพาสต้ตนเนี่ยก็เสด็จขึ้นมาบกแล้วก็เดินขึ้นเขาวัดเนี่ยวัดเขาขึ้นแล้วยังมีลานโพอยู่มีแท่นหินที่พระองค์เคยประทับนั่งผมกลับสุพรรณแล้วก็ไปเดินขึ้นเขาวัดเนี่ยนะแล,ะล้วก็ไปดูว่าเออเพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าเคยมาที่นี่ครับพระองค์เสด็จเรื่อยไปบนเส้นทางลําน้ําเนี้ยเหนือเหนือขึ้นไปแไปถึงลําน้ํามาขามเท่าคือแม่น้ําท่าจีนเนี่ย ขึ้นไปทางเหนือเนี่ยมันก็ไปถึงปากคลองมาขามเท่าหรือลําน้ํามาขามเท่าที่ต่อมาใหญ่ขึ้นขยายเชื่อมต่อใหญ่ขึ้นก็กลายมาเป็นต้นทางของแม่น้ำท่าจีนหรือเราเรียกกันว่าแม่น้าสุพรรณบุรีช่วงที่ผ่านสุพรรณและช่วงที่พ้นสุพรรณไปเข้านครปฐมที่นครเชียงศรีสายเดียวกันเนี่ยครับก็เปลี่ยนชื่อว่าแม่น้นํานครเชียงศรี นะแต่แล้วพอเข้าสมุทรสาครก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นแม่น้ําท่าจีนที่จริงชื่อแม่น้าท่าจีนทั้งสายแหะครับแต่ว่าเขามาแยกเรียกกันตามชื่อจังหวัดที่แม่น้าไหลผ่านแต่ทั้งหมดเนี่ยคือแม่น้าท่าจีนนั่นผมก็จะนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยก็จะลองไปอ่านหนังสือสเสด็จพระพาสต้นอยู่เป็นหนังสือเรียนสําหรับเด็กมัธยมต้นแหละนะแต่ว่ามันจะมีตอนท้ายบทบางเล่มที่เขาพิมพ์นะครับจะมีตอนท้ายบทเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอาการสำรวจลําน้ําเก่า ลำน้ำมาขมเท่าอะไรพวกนี้พราผมก็คิดว่าลำน้ำเก่าๆเนี่ยควรจะสำรวจให้มันชัดเจน่พราะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสายน้ำมันจะตันน้ำจะแห้งแล้วเราจะไม่รู้ว่าเมื่อเดิมน้ำมันวิ่งไปทางไหนหรือไหลไปทางไหนก็สั่งให้สำรวจเรื่องนี้เขาสนุกเพราะว่าไม่ใช่การสำรวจลำน้ำแล้วจะสนุกนะครับแต่ว่าการสำรวจลำน้ำแล้วไปเจอเรื่องเล่าต่างๆแล้วผมก็ทรงเล่าเปรียบเทียบกับเรื่องที่เจอที่อื่นอันนี้จะเป็นพระราช เรียกว่าพระรัชพน์แล้วกันะนะครับในหนังสือเอสเด็จประพาตน้นเพราะฉะนั้นก็ก็มาถึงเดบารางบวชบ้านผมนะครับหมายถึงว่าจังหวัดผมโอเคผมก็มีทะเบียนบ้านเคยอยู่ที่เดบารางบวชอยู่ช่วงหนึ่งเวลาไปซื้อที่ดินที่นั่นบ้านบ้านเดิมพออยู่สำชุกแต่ว่า,าเดบารางบวชเนี่ยพระเจ้าวก็พูดถึงเรื่องมันมี ตำนานเล่ากันเป็นนิทานพื้นบ้านเหมือนอย่างกับตามองไล่ที่ประจบคีริขันอะไรประมาณนั้นนะครับมีผู้หญิงหนีพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับผู้ชายก็หนีมาที่ทเดิมบางนางบวชนี่แหละนะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็หนีไปแล้วผู้ชายก็ตามพ่อแม่ก็ตามให้ไปแต่งงาน <laughs> เสร็จแล้วผู้หญิงก็เลยบอกว่าเห็นฉันสวยนักเลยทําให้มันไม่สวยสเลยนะครับก็เลยตัดนมซ้ายนมขวาเขว่งทิ้งไปทั้งสองข้าง แล้วมันก็กลายเป็นภูเขานมนางเป็นชื่อภูเขาคู่หนึ่งครรูปร่างเหมือนเต้านมผู้หญิงสองเต้าที่อำเภอเดือบางนาบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเด็กๆที่สุพรรณเนี่ยก็จะรู้บอกว่บาบ้านที่เดิอบางมันมีภูเขานมนางเขาก็เล่ากันว่านี่แหละแม่นางมาบวชชีแล้วก็ตัดนมทิ้งสองข้างนะฮะหนีไม่ให้ตัวเองสวยเดี๋ยวจะถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่เราไม่ชอบอันนี้เป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่ากันมาพระเจ้าอยู่หัวชันที่5ก็เล่าให้ฟังเวลาเสด็จ แล้วก็เขียนเรื่องการสำรวจลําน้าเก่ารวมทั้งลาน้ามะขามเท่าเนี่ยมเรื่องเหล่านี้เด็กๆที่สุพรรณเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้จักโอเคครับเวลาคิดถึงพระเจ้าอยู่วรัชกาลที่ห้ามีอะไรเยอะกว่านั้นแต่ว่าสำหรับผมซึ่งโตมาชนป่านนี้อายุ76แล้วเนี่ยครับก็จะนึกถึงหลายเรื่องเพราะว่าเวลานึกถึงพระเจ้าอยู่หัวก็จะนึกถึงพระราชกรณียกิจ,กจที่เสด็จต่างประเทศเยอะแยะรัสเซียเยอรมานันยุโรปนอร์เวย์แล้วก็เสด็จไป ทางใต้ไปสิงคโปร์ไปชวาาะลรพวกนี้นะครับแล้วจะมีหนังสือที่อค์เขียนบันทึกไว้เสมอแลก้ก็ตอนหลังเราก็อ่านเยอะเพราะว่าทํารายการโทรทัศน์คือผมไม่ใช่อาจารย์สอนประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นเคยไปอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ว่าพอมาทําสื่อเนี่ยก็เริ่มจะทําเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่รัชกรลที่5เยอะเลยนะไปชาวา ไปบูโรบูโดนะไปคุยกับคนไทยที่ใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นเล่าถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชวาแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมไปบูโรบูโดไปถ่ายทําอะไรต่างๆซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็เคยเก็บเอาก้อนหินที่บูโรบูโดมาที่เมืองไทยแล้วก็เอาซากโบราณวัตถุที่หักพังแล้วเนี่ยทางอิโนโดนีเซียให้มาก็มาประดิษฐานประกอบกันอยู่ที่วัดราชานี้พวกเนี้ยจะจําได้หมดนะฮะ ถ้ากลับไปอ่านอีกทียิ่งจําได้ละเอียดเลยหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเสด็จพระพาต่างๆอยู่ในบ้านผมพร้อมที่จะอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังต่อได้เสมอแต่วันนี้เราจะไม่อ่านหนังสือเอาแค่จําๆก็จําว่าในปี2528เนี่ยหลังจากผมได้อ่านพระชนิดผลไกลบ้านเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะต้องตามเสด็จเฉพาะส่วนที่พอไปได้นะครับเ<ม>ฉพาะที่นอร์เวย์ ผมกับทีมงานก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตหรือรัฐบาลเยอรมันช่วยพาช่วยจัดหาระ,ระบบการเดินทางแบ่งกันออกค่าใช้จา่ายเราจ่ายบ้างเขาจ่ายเยอะหน่อยนะครับก็ได้ไปทำสารคดีสเสด็จประพาสนอร์เวย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ประเทศอืน่นๆด้วยเราไปเฉพาะนอร์เวย์นะครับผมก็ไปอยู่หนึ่งอาทิตย์แล้วก็อีกทีมงานหนึ่งคุณยุภาเพชรฤทธิ์ก็ไปเสริมไปเติมไปแทนอีกอาทิตย์หนึ่ง ก็เลยถ่ายทำการเสด็จพระพาทนอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดยอาศัยพระราชนิพนธ์การเสด็จพระพาทยุโรปทีป่ประเทศนอร์เวย์ที่เรียกว่าพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเนี่ยครับหนังสือเล่มนีนะ้ไกลบ้านกับพระพาทต้นเนี่ยเป็นหนังสือที่แบบอยู่ในใจอย่างตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนเด็กหรือตอนโตแล้วจนแก่ปัจจุบันนี้นะครับ มันไกลบ้านเนี่ยเราเล่าหมดเลยนะครับก็ออออากาศที่ช่องกาประมาณสัก2เดือนนะครับวันละหนาทีบ้างอะไรสนาทีบ้างเป็นสาวคดีแล้วก็ตามไปแล้วก็ไปพบหลานคนขับรถมา้าที่ตอนที่คุณตาแกยังอยู่เคยขับรถม้าให้กับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หเสด็จไปแล้วพระองค์ก็สเสด็จไปดูน้ํำตกสเสด็จไปโรงงานปุ๋ยไข่มุกเรือใบไวกิ้งปัจจุบันที่เป็นยี่ห้ออันนั้นนะครับแล้วเราก็ไปเจอ,อ คนไทยที่แต่งงานกับชายชาวนอร์เวย์ซึ่งเขาเป็นคนสะสมเหรียญกระสาบไทยเก่าๆแล้วก็ไปคนหนังสือเก่าๆเกี่ยวกับเมืองไทยเจอแล้ว,ลวคนนอร์เวย์คือทางสาารทรัฐนอร์เวย์ก็จัดให้เราไปดูทางนอตแคปทางเหนือนะครับหรือนอตเคปแหลมเหนือนว่าพระเจ้าอยู่หัวการที่5เนี่ยเคยเสด็จขึ้นไปแล้วก็ตามรอยไทยทําไปหมดจะไปจนกระทั่งถึงแหลมเหนือนเพื่อพระองค์ก็จะไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่ไหม ก็พบว่าหินสลักจอปอรอบนแหลมเหนือที่พระองค์เสด็จไปในช่วงนั้นนะครับจำได้มันตัวเลข1,907นะครับ1,907นะเเสด็จประพาสนอร์เวย์5จุลาย5กรกฎาคมหนกฎาไอ,อหินก้อนเนี้ยอยู่บนแหลมเหนือนะ แล้วก็มีพวกนักท่องเที่ยวการเวลาผ่านมาก็ไม่รู้หินอะไรก็ไปสลักชื่อตัวเองแอนจอนเลิฟโนนนี่นะครับพอหลังทางเทศบาลเมืองนอร์ทแคปหรือนอร์ทเคปเนี่ยเขาก็มาขัดเกลาวให้มันสวยงามขึ้นครับแล้วเราไปไถ่ายทำปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เอาข่าวมาเผยแพร่ในเมืองไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีในประยศในตอนนั้นนะครับก็สเสด็จ เป็นทางการหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเดี๋ยวนี้คนไทยไปเที่ยวแหลมเหนือจะพบว่าพิพิธภัณฑ์แหลมเหนือที่ครอบอหินสลักพระนามาพิไทยยอดเจพรเนี่ยสวยงามสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตัวพิพิธภัณฑ์เมื่อก่อนเป็นกระโจมธรรมดานะครับถ้าท่านไปค้นภาพเก,ก่าๆเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้กลายไปที่ท่องเที่ยวคนไทยไปกันเยอะเลยนะครับผมได้ไปก่อน ที่จะบูมการท่องเที่ยวไป,ไปไปตอนที่ยังโซมอยู่ยังไม่มีการพัฒนานะพอเป็นข่าวทางช่อง9ที่ผมทําอยู่ออกอากาศทุกคําทุกคําค่มแล้วประมาณ4ี่หนาทีนะครับเป็นสารคดีส,ๆๆส,สั้นๆต่อเนื่องกันเนี่ยในนอร์เวย์เนี่ยโอ้ยสนุกครับแล้วหลังจากนั้นพระเทพสเสด็จปุ๊บนะครับก็มีการจัดเทศากาลแล้วทางเทศบาลเมืองนอตแคปเขาก็เลยปรับปรุงพัฒนา, <S <S ฒนาเดี๋ยวนี้คนไทยไปเที่ยวกันเยอะแล้วก็จะสวยงามครับนั่นคือราชการที่5ที่ผมนึกถึง ที่จริงนึกถึงหลายเรื่องนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตและประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผมจะไม่มีวันลืมและจะพูดบ่อยๆก็คือรัชกาลที่5้าในายามที่เศรษฐกิจลำบากเนี่ยครับแต่ว่าสามารถเชื่อมสัมพันธมยตรีกับชาติต่างๆในโลกจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศเอกราชอิสระมีความทันสมัยไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็ปกครองประเทศมาให้รอดทนจากเงื้อมมืออาณานิคม นักล่าอาณานิคมฝรั่งเศสและอังกฤษอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ต้องต้องย้าอยู่เสมอว่าพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้านี่แหละทรงทําให้อังกฤษและฝรั่งเศสมิอาจที่จะรุกรานและยึดประเทศไทยไว้เป็นอาณานิคมเหมือนกับที่ยึดพมา่าอังกฤษยึดพม่าอังกฤษยึดอินเดียได้เหมือนกับที่ฝรั่งเศสยึด เวียดนามยึดเขมรยึดลาวเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสได้ประเทศไทยประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชเฉยเลยนะครับโอเคก็ไม่เฉยถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขงบ้างให้กับพวกฝรั่งเศสอันนี้ก็ต้องยอมกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เสียเอกราชต่อสู้ต่อรองนะครับใครไปเที่ยวเขมรเนี่ยเราจะเห็นว่าการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องนครวัดเนี่ยเมื่อก่อนนครวัดเนี่ยอยู่ใต้อิทธิพลของสยามส่วนอังกฤษทางใต้ ของประเทศไทยหรือสยามเนี่ยแหลมมาลายูเป็นมาเลเซียหรือมาลายาในสมัยนั้นอังกฤษก็ปกครองไปสิงคโปร์ก็เป็นของอังกฤษไปส่วนไทยเนี่ยก็ต้องจำยอมอ้าวเอาไปลายไซบุรีที่เราเคยปกครองประเทศไทยเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กเรียนหนังสือแค่ชั้นปฐมปลายนะครับโดยเปรียบเทียบกับสมัยนี้ว่าปฐมปลายเนี่ย จำได้เลยครูให้วาดแผนที่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยยาวไปถึงแหลมมาลายูเลยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเพราะเราไม่ใช่นักเรียนรัฐศสตร์ยังเด็กอยู่แต่โอ้โหประเทศไทยเยอะจังใหญ่จังนะครับจริงครับประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเรามีอิทธิพลลงไปถึงคาบสมุทรมาลายูปีนังเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกเกาะมากเดี๋ยวนี้ร่องรอยของอิทธิพลไทยยังคงหลงหลงเหลืออยู่แต่ว่าอังกฤษมาแย่งเกาะมากไปจากไทยนะครับ บาลิสกาลันตันตังการูที่ใต้ใต้ปัตตานีลงไปเนี่ยครับเมื่อก่อนไทยก็มีที่พอนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเที่ยวมาเลเซียปัจจุบันเนี้ยมาเลเซียทางเหนือที่ติดกับชายแดนทางใต้ของไทยเนี่ยครับจะเห็นว่าคนไทยหรือว่าคนเชื้อสายไทยเนี่ยอยู่ที่นั่นตั้งรกรากเป็นชาวมาเลเซียอยู่เยอะอิทธิพลวัฒนธรรมอาหารข้าวปลาอาหารพริกเผ็ดอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่แต่พระเจ้าอยู่หัวชาลที่5เนี่ยแหละครับคงประเทศสยามไว้เป็นเอกราช โดยสามารถต่อรองและสู้ด้วยกุศโลบายทําให้ประเทศไทยอยู่รอดประเด็นสุดท้ายแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดในความคิดคํานึงส่วนตัวหรือบริบทของผมนะครับก็คือการที่ไทยอยู่รอดไม่ได้อยู่ภายใต้เงื้อมือของอังกฤษซึ่งปกครองพมา่าและอินเดียในสมัยนั้นถ้าเกิดไทยเสีย,เ,เ,สยเรียกว่าเสียเอกราชกลายเป็นนาน,านิคมของอังกฤษเนี่ยครับ เรากจะเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียของพมา่าที่อังกฤษปกครองแล้วถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นแล้วอังกฤษถอนตัวอย่างที่เคยถอนแล้วอินเดียได้เอกราชพมา่าได้เอกราชเนี่ยแล้วไทยก็สมมติไทยได้รักเอกเอกราชเหมือนกันเนี่ยก็จะทิ้งร่องรอยความยุ่งเหยิงเอาไว้ให้ประเทศไทยพมา่าอะแล้วก็ชนกลุ่มน้อยต่างๆที่อยู่ในพมา่าชนกลุ่มน้อยต่างๆถ้าเกิดจะอยู่ในเมืองไทยสมมุติพวกกะเหรี่ยงบ้างนะพวกฉานเหนือฉานใต้นี่อยู่ในพมา่านะครับ ก็จะเกิดการรบราคาฟันแย่งชิงความเป็นเอกราชของนีแดนแยกย่อยชนเผ่าต่างๆมันก็จะเป็นสยามก็อาจจะเป็นประเทศไทยเหมือนพม่าในวันนี้ก็ค,คือไม่รู้ว่าไทยเนี่ยมันจะอยู่แค่ไหนเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นเอกราชมาเลยตลอดแล้วล้านนาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับพมา่าก็มาอยู่กับไทยล้านนาชากังราวพวกอาณาจักรเล็กๆทางเหนือเนี่ยก็มีความสุขอยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้น ท่านผู้ฟังชาวไทยที่เคารพครับประเทศไทยของเราหรือสยามของเราเนี่ยประเด็นที่ใหญ่ที่สุดท่านนึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นก็คือว่าพระองค์รักษาเอกราชของชาติไทยไว้ให้ยั่งยืนมาจนทุกวันนี้นั่นคือรชัชกาลที่ห้าครับในความคิดคำนึงหรือในบริบทของผมโดยไม่ต้องไปค้นตำราอะไรถามเมื่อไร่จะให้คุยเมื่อไร่ก็จะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรชัชกาลที่ห้าในหลากหลายเรื่อง ทั้งทุกข์และสุขทั้งยิ่งใหญ่ภาคภูมิใจและที่สุดคือการดูแลให้ประเทศไทยหรือสยามประเทศเป็นเอกราชต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้แม้ว่าพระองค์จะสวรรคตรไปแล้วแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังทรงพระเจริญวันนี้ขอลาไปก่อนด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอได้ชะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนพิมลสวัสดีครับ